ปัญหาสังคมไทยทุกวันนี้ที่ผมมองผมคิดว่าสังคมไทยปัจจุบันนี้เสื่อมในแง่ไหนผมคิดว่าเสื่อมในทุกๆในทุกแง่นะครับในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมหรือประเทศไทยเนี่ยพัฒนาอะไรกันไปแล้วก็พัฒนาอย่างไม่เท่าเทียมกันเราเป็นภูเขาน้ำเรามีน้ำเรามีดินแล้วก็เราเป็นประชากรประมาณ 70% ที่เป็นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มันเป็นเหมือนกับเราแอสไพร์ที่จะเป็นในสิ่งที่เราไม่ได้เป็นอาจจะเป็นไม่ได้หรือเป็นได้แต่ว่าไม่เต็มที่นะครับด้วยเมนทาลิตี้อันนี้ประกอบกับความที่เราพยายามที่จะไปยึดตามหลักของคนอื่นเขาเนี่ยไวท์กอสทั้งหลายเนี่ยพวกฝรั่งเนี่ยทำให้กระแสแคปิตอลิซึมเนี่ยมันเข้ามาแรงซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการสั่นคลอนผมมองว่าอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อกี้กำลังคุยกันเนี่ยว่า social enterprise เนี่ย with good mission good implementation แล้วเนี่ยก็จะออกเป็น good outcome แต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดคนยังตีความ social enterprise ที่ผิดแล้วไม่มี know how ที่แท้จริงและอีเมนแล้วมันไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่จะกลายเป็น exploit ชาวบ้านหรือชุมชนหรือคนที่เราเข้าต้องการจะเข้าไปช่วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดทำแล้วเนี่ยชุมชนเปลี่ยนแล้วผมก็มีหลักฐานว่าชุมชนเปลี่ยนเขามีความคิดที่เปลี่ยนไปเขามี awareness ในเรื่องเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเขารู้เรื่องของผลกระทบจากการที่จะเทคทรัพยากรมากจนเกินไปถ้ารัฐบาลไปส่งเสริมให้เกิดโรงสีข้าวในชุมชนนะรัฐบาลไปทำเรื่องเกี่ยวกับการเก็บข้าวให้อยู่ได้ยาวขึ้นกว่าเดิมจะได้ไม่ต้องมานั่งถูกกดราคาเนี่ยนะมีการสอนชาวบ้านมีการให้ข้อมูลให้เขาให้ชัดเจนว่าในราคาข้าวเป็นเท่าไหร่บ้างมีการกำหนดเรื่องของการวัดความชงความชื้นอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเนี่ยผมว่ามันก็จะแก้ปัญหาได้เยอะๆนะเขามีทางเลือกทุกวันนี้เขามีทางเลือกไง success ก็จะเป็นจุดเล็กๆที่จะปลดขึ้นมาแต่ผมถามว่าจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทางที่จะ cover มันเหมือนจุดขาวอ่ะที่โผล่ขึ้นมาในแผนที่แต่จุดขาวเหล่านี้มันทางที่จะมา cover หรือ offset ไอ้จุดดำที่มันถูก spread ออกไปหรือเปล่านั่นคือผมคิดว่านั่นแหละคืออิชชูของโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ทุกวันนี้ที่เจอทั้งโลกนะไม่ใช่บอลประเทศไทยทั้งโลกเพราะว่าถ้าเกิดเราดูจริงๆนะโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์จริงๆที่แบบเด็ดๆในประเทศไทยในโลกนี่มีอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีการเมืองเนี่ยเขามีแบงค์ใหญ่มากนะเขาไปทำเทเลคอมไปจับมือเทโนเทโนอะไรนะเขาก็ทำถูกไหมครับเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละแต่ที่เหลือแล้วผมถามว่าอิมแพคคืออะไรเราอิมแพคที่มันมีขึ้นเป็นยังไงคือมันน้อยบางคนก็ไปทำเรื่องน้ำอยู่ในชุมชนนี้บางคนไปทำเรื่องผ้าอยู่ในชุมชนนี้คุณครับแต่ว่ามันยังไม่เกิดเอสดีเนี่ยคือการเข้าไปตอบโจทย์ชุมชนนี่ตอบแบบไหนโซลองอัสมันตอบโจทย์ชุมชนเนี่ยผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นผมคิดว่าคือถ้าเรามุ่งเน้นที่คนแล้วเราตอบโจทย์ที่คนเนี่ยจะใช้อะไรก็ตามเลยแล้วมันตอบโจทย์เขาเนี่ยผมว่าโอเคหนึ่งบาทที่ลงไปชาวบ้านได้มาแล้วหนึ่งคือดูว่ามันชาวบ้านมีอาหารพอกินชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องพาในการประกอบธุรกิจที่ผิดมีสุขภาพที่สมบูรณ์มีสมองมีอิสรภาพในความคิดสนใจเรื่องการศึกษามีศักยภาพการที่จะต่อยอดขึ้นอย่างเดิมได้คือการวัดมันต้องวัดในลักษณะในระยะสั้นกลางระยะระยะยาวนี่คือว่าถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยหรือเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้ไหมมีความชัดเจนตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการสร้างศักยภาพของคุณชุมค้นหาตัวเองว่าตัวเองต้องการจะทำอะไรตัวเองเด่นด้านไหน
แล้วต้องไปแมทช์ไอ้ตรงนั้นเข้ากับชุมชนประเด็นคือว่าเขาพร้อมหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปดูฝ่ายได้ว่าเขาพร้อมเขาพร้อมจริงปัจจัยเรื่องของความพร้อมคืออะไรก็ต้องดูภาวะของผู้นำผู้นำมีลักษณะอย่างไรผู้นำธรรมชาติผู้นำแต่งตั้งดูชุมชนว่าชุมชนมีความพร้อมเพียงขนาดไหนมีผมคิดว่าอันที่หนึ่งคงต้องขอชื่นชมคนเหล่านี้นะครับที่มีใจคิดหรือรักที่จะทำอะไรเพื่อสังคมปัจจุบันนี้หายากนะไว้เวลาทำงานไปเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีอาจารย์หัวโตเป็นของผมเป็นผลงานของผมอีโก้แล้วมันจะทำให้เกิดการตัดสินใจแล้วมันจะคลาวจัดชุมชนของคนของเอซีแล้วมันจะง่ายมากถ้าเกิดเขาเนี่ยเขาจะสเตรย์หรือลุดออกไปจากทิศทางที่เขาเดินอยู่แน่อันที่สองเนี่ยก็คิดว่าเอซีที่ดีทุกคนต้องทำเนี่ยคือต้องรู้จริงต้องใช้เวลาจริงต้องลงพื้นที่ต้องอยู่กับชุมชนต้องปลูก